จิตก็ยิ่งสูงกว่านั้นอีกการพัฒนาการที่บอกว่ามันเหลื่อมเนี่ยถ้าเป็นไปตามธรรมชาติที่มันจะทีละหน่อยได้หน่อยมันจะน้อยผมเมื่อวานนี้พอดีเด็กเข้ามาเขาทุกข์อ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าทุกข์อะไรเขาก็คิดวิธีว่าเขาก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปจนถึงที่สุดแล้วมันคงจะเปลี่ยนเองอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างนี้หรอกธรรมชาติมันตามธรรมชาติแล้วปล่อยตามธรรมชาติสุดท้ายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเคยทำอย่างนี้ได้ฮะคือมันเดี๋ยวเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากจะออกไปทำงานอะไรข้างนอกหรอกแต่เขาอยากอยู่นี่แหละแต่มันทุกข์ที่เนี่ยเขารู้สึกว่ามันทุกข์ผมก็เปรียบเทียบว่าเด็กข้างนอกมามันทุกข์กว่านี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีวิธีอย่างนี้แหละเขาก็ใช้วิธีนี้แหละว่าเดี๋ยวปล่อยให้มันทุกข์ไปก่อนทุกข์จนถึงที่สุดเดี๋ยวคงจะคิดได้มีด้วยเด็กที่ไม่อยากจะออกไปจากที่นี่อ๋อม่อนนะฮะม่อนเขาในม่อนเด็กกันก็เขาอยากจะอยู่แต่ว่ามันมีทุกข์แหละก็ทุกข์มันก็ทุกข์ทุกนี่ไม่ได้คือตัวเขาเองรู้สึกว่ายังไม่ดีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ถูกตำหนิถูกถ้าทำไม่ดีมีอัตราเกินไปบอกเขาให้รู้ตัวว่าคนเราก็มันยังไม่ดีหรอเรายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้มันหมดหรอกเพราะงั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ดีพัฒนาขึ้นปกติเราก็รับฟังรับรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นก็ฟังแล้วก็รู้ว่าพิจารณาว่าเราไม่ดีตามที่เราว่าจริงหรือเปล่าคนเขาอาจจะเข้าใจเราผิดก็ได้เขายอมรับว่าเขาไม่ดีก็ใช่ถ้าผมว่าเขามีคนชี้บอกว่าเราไม่ดีอย่างนี้อ๋อใช่ถ้าอย่างที่เขาพูดถ้าเราเป็นเช่นที่เขาว่ามันคือเจริญขึ้นเรายังทำไม่ได้เราก็ยอมรับก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็รู้รับรู้ความบกพร่องความบกพร่องของเราก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่มันเปลี่ยนยังไม่ได้อะไรเงี้ยใช่มันสุดความพยายามเขาใช่มันก็คนเราก็เป็นเช่นนั้น อย่างเราอย่างผมอยากจะเก่งอย่างนี้อยากจะก้าวหน้านี้อยากจะพัฒนานี้นะมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างหลายคนก็ทำอย่างนั้นก็ดีนะเก่งนะอย่างนั้นแต่ทำไม่ได้ไม่ได้ก็เคยคิดคือมันใจมันก็จะไหลไปจมอยู่กับความทุกข์ก็ปล่อยให้มันไหลไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเขาเคยแบบว่าลองคิดแบบที่พระท่านสอนนะฮะว่าไอ้เรื่องโง่ทำไมต้องคิดให้มันทุกข์ทำไมต้องมีอัตตาทำไมทุกข์มันเป็นยังไงอ่ะทุกข์มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงไปจมอยู่กับทุกข์ไม่ยังไงไปอยู่กับทุกข์จมปล่อยมันไปไหลไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตื่นมามันค่อยหลับก็พิจารณาสิว่ามันทุกข์มันคืออะไรเราว่าเราเองเรามันจะไปจมอยู่กับทุกข์และมันจมอยู่กับอะไรไอ้ที่ทุกข์ที่ว่าคืออะไรเป็นเชิงอัตตาเป็นเท่ารู้เป็นเชิงอัตตาเป็นเชิงโทสะไม่ชอบใจไม่ชอบใจมันอะไรนะที่เราไม่ชอบอันนั้นนะเราไปเป็นด้วยลักษณะอย่างไรเชิงความคิดเราไปคิดอะไรอยู่ตรงนั้นคิดอะไรคิดนั่นแหละมันไม่มีทางไปอ่ะฟุ้งซ่านไปมันฟุ้งซ่านไปเรื่องอะไรไปฟุ้งซ่านก็จมอยู่กับอะไรต้องอ่านให้ออกว่าจมอะไรฟุ้งกับอะไรทีนี้มีตากับอุทจักมันจมอยู่กับอะไรมันมีจมในกลางพยาบาทนะโอ้นั่นดิมันเขาจะจมพยาบาทจมอยู่กลางกับพยาบาทไปจมอยู่ทำไมล่ะเขาก็รู้ว่ามันจมอยู่ในพยาบาทแต่ว่าเอ๊ะมันจะออกไงดีไอพยาบาทอะไรใครเขาพยาบาทเรื่องอะไรเขาไม่เหมือนพยาบาทหมายถึงว่ามันไม่ชอบใจไม่เขาถูกตำหนิแต่เขาก็ไม่โต้ตอบหรอกแต่เขาเงียบก็ว่าเงียบก็โดนว่าอีกเขาพูดออกไปก็โดนว่าเงียบก็โดนว่าไม่รู้จะทำไงคือตัดจบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงียบดีกว่าผมก็เงียบดีกว่าแต่ว่าไปที่นาเองว่าเราอึดอัดกับอะไร
ไตรลักษณ์เคยทำได้ว่ามาคิดแบบพระท่านโง่ทำไมอย่างเงี้ยมันก็คลายนะฮะแต่พอมันก็อยู่กับความเบิกบานอยู่กับอารมณ์อยู่กับเวทนาอารมณ์เบิกบานเรียกว่าอภิปโมทยังจิตตังอภิปโมทยังจิตตังทำจิตให้เบิกบานปราโมทอภิปโมทยังทำให้ปราโมทอย่างยิ่งเบิกบานปิติพอใจยินดีผมดูสดใสอยู่กับโลกสดใสจริงๆแล้วในตัวเราชีวิตเราตั้งอยู่ตรงนี้อยู่กับสิ่งแวดล้อมมิตรสหายดีสถานที่ดีเครื่องอาศัยเครื่องกินเครื่องอยู่ก็ดีธรรมะก็ดีสปายะสีแค่นี้ก็ดีแล้วนี่แล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ดีๆแล้วแล้วเราจะไปทุกข์อะไรมาตอนเช้านัดไปว่าให้เข้ามาฟังหลวงปู่ตอนเช้าตับอยู่โทรไปก็เหมือนกับตอนนี้เขาปิดโทรศัพท์เลยนอนเอาโทรศัพท์เอาซิมออกไม่รับไม่ทำงานให้มันหายทุกข์ก่อนทุกข์มันสารพัดเนาะสูตรอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งบอกนะเสือไปผืนหนึ่งเกือบพื้นหมอนใบไปนอนดิ้นทุกข์แล้วยิ่งจมกับยังไงความคิดจมกับความยึดอะไรก็ไม่รู้ทุกข์ความยึดกับความอยากยึดกับอุปทานยึดอยากกับตัณหาบางทีผมก็มาทบทวนมานึกเอ๊ะเราเนี่ยตั้งจิตไว้ผิดจริงๆเราไม่ได้ตั้งจิตว่าเรามาอยู่มาศึกษาเพื่อเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แหละมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็ดีแล้วล่ะเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ไม่งั้นก็ไม่เรียนมันก็จะได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็มันก็จะวางได้ระดับนั้นเจอแน่นอนส่วนใหญ่มันเหมือนรู้ทฤษฎีว่ามาตั้งใจเรียนทุกๆแต่ว่าจริงๆมันไม่อยากเจอมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นผมกำลังเขียนวิจารณ์พวกศาสนาเทวนิยมว่าเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เทวะเขาไม่รู้ตัวเขาเป็นเทวะเป็นสภาพธรรมะสองเป็นสภาพธรรมะสองที่จะต้องเปรียบเทียบกันแยกออกจากกันพิจารณาในสองนี่มันจะต้องมีอะไรดีกว่าอันหนึ่งแล้วเราก็เอาอันหนึ่งดีอันไม่ดีเราก็ไม่เอาเขาไม่ได้แยกเขาจมอยู่กับสองนิรันดรเลยเทวะนิรันดรจึงเป็นพวกเทวนิยมเขาไม่รู้หนึ่งเทวะนี่มันแปลว่าสองสองเทวะมันมีสภาวะจริงคือสองมันต้องอยู่ร่วมกันเป็นสองสภาพยิ่งเป็นชีวะยิ่งมีสองใหญ่แม้อุตุมันก็ยังรวมกันอยู่ธาตุน้ำมันก็ยังมีสองธาตุดินก็มีสองธาตุลมธาตุไฟอะไรก็มีสองมันจึงรวมเป็นสภาพของมันมันจึงจับตัวเป็นอะไรของมันอยู่นอกจากคนไม่รู้ก็แยกไม่ออกเสร็จแล้วศาสนาพุทธนิสอนเรียนรู้สองแล้วแยกให้เป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ปรุงไม่อะไรมากเดียวลูกเดียวก็มีสองมันก็ไม่ปรุงมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขทีนี้ศาสนาพุทธเลยไปอีกนอกจากจะเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เลยมานั่งใกล้ๆนี่นั่งนี่เป็นศูนย์เลยได้ตื่นไวๆฮะได้ตื่นไว
ลืมตากับหลับตาใกล้เคียงกันก็บอกให้ปลุกคนลืมถ้าปลุกไม่ตื่นก็น้ำสาดตื่นไวฮะก็บอกปุ๊บก็ตื่นเลยเตรียมจะตื่นเนี่ยเราหลับลุกคำว่าเทวะเนี่ยมันสูงสุดอยู่ในศาสนาสองฝั่งศาสนาต่างๆก็เทวะสองศาสนาพุทธรู้จักสองแล้วก็ทำหนึ่งทำศูนย์ได้ทำอินฟินิตี้เลยทำทุกอย่างเลยโดยมีหลักอยู่ที่สองตรงหัวใจศาสนาพุทธยังอยู่ที่ทเวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาที่ท่านไปที่เวทนาก็เพราะว่าคนเรามันก็พอใจหรือไม่พอใจมันก็สุขทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ถึงแต่จะเอาเวทนาทวเยนะก็คือเทวะนี่แหละสองทวะทวิทวะทวิสองทวเยนะเวทนายะก็เอาทั้งนั้นก็มาจับที่เวทนานี่เป็นสองแยกเวทนาให้เป็นหนึ่งแท้ที่สุดเราไม่มีความรู้สึกอะไรเฉยคุณก็รู้สภาวะความเป็นหนึ่งคุณไม่ต้องปรุงต้องแฝงอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นจนกระทั่งไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปสมมติอะไรไม่ต้องมีอะไรเฉยๆศูนย์กลางว่างอุเบกขาอยู่ข้างกลางเฉยๆไม่ให้เคลื่อนบวกไม่มีลบไม่มีไม่อกังขาเยอะทำเฉยๆทำได้กันไหมล่ะยังไม่ได้ตลอดฮะไม่ได้ตลอดถึงไหนก็ต้องทำได้ก็ฝึกให้ทำได้นานๆแล้วก็ข้างกลางเฉยเมื่อมันไม่มีอะไรมันกลางเฉยๆมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเนี่ยมันก็อาศัยอารมณ์กลางความรู้สึกกลางการทำได้ก็เป็นเจโตการเข้าใจด้วยความจริงว่าเออมันก็อย่างเงี้ยก็เป็นปัญญาเป็นแต่เพียงว่าเราทำได้หรือไม่ได้ทำได้มากหรือไม่มากทำไม่นานหรือไม่นานแล้วก็ฝึกจิตพวกนี้ทุกอย่างมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันทุกอย่างคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่เราเองเราก็คิดไปมีอันนั้นมีอันนี้มีอันนู้นเริ่มต้นจาก1 2 3 4 5 6ต่อเนื่องกันไปถ้ามันหยุดไม่ได้ถ้ามันคิดหยุดไม่ได้มันก็บ้าแล้วก็หัดหยุดบ้างถ้าคนที่ปล่อยแกคิดไม่รู้จะหยุดหรือถึงบ้ากันมันไม่รู้จะไปยังไงมาไงคิดสับสนมากมายก็บ้าพอเราคิดแล้วก็จะหยุดก็หยุดพักพอสมควรมันก็มีสถานีมันก็มีที่พักมันก็มีที่นอนมีที่หยุดแต่คิดไม่มีอยู่เลยเร็วขึ้นมากขึ้นหนักขึ้นมันบ้าแน่นอนแต่จมไม่คิดอะไรจมไม่คิดได้เลยก็บ้าชนิดหนึ่งดีไม่ดีก็จมจนกระทั่งไม่รับฟังไม่รับได้ยินไม่รับรู้สึกที่เรียกว่านิโรธแบบจมดิ่งไม่รับสัมผัสอะไรใครจะยังไงก็จมก็ไปอยู่ในภพของจิตของตัวเองเกินการดึงขึ้นมาเหินหยาช้านักเข้าก็เฉยเหนื่อยช้าไม่ในเรื่องในราวที่ขยับขยื่นช้าไปหมดมันอาม่าสรีระมันไม่พร้อมอาจจะยื่นสอง